หัวหน้าบอกทำความเคารพก่อนสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มีเกมเลยตั้งแต่แรกมีเกมเลยแล้วฮะมีเหรียญมีเหรียญเหรียญอันนี้เป็นเหรียญพลาสติกที่วันนี้ถ้าใครได้รับไปจะเป็นคะแนนสะสมทั้งชั่วโมงเลยเก็บเอาไว้วางไว้บนโต๊ะถ้าได้แล้ววางไว้บนโต๊ะแล้วตอนเลิกเรียนเรามานับกันว่าใครได้กี่เหรียญสมมติได้อยู่แล้ว2คะแนนได้เหรียญอีก5เหรียญรวมเป็น7คะแนนเลยเพราะฉะนั้นเหรียญต้องเก็บไว้วันนี้เราไม่ต้องสนใจสีของเหรียญเพราะว่าไม่ว่าสีไหนก็ตามจะได้คะแนนเท่ากันเริ่มสะสมเหรียญกันตั้งแต่วินาทีนี้คุณพร้อมไหมพร้อมพร้อมแล้วหยิบดินสอขึ้นมาห้ามขีดเขียนสิ่งใดลงไปในนี้จนกว่าครูเจี๊ยบจะบอกเลื่อนที่ได้อันนี้เลื่อนที่ได้ไปในตำแหน่งที่ลูกคิดว่าจะเขียนได้ถนัดที่สุดเลื่อนที่ได้กติกาข้อแรกคนที่เรียนกับครูเจี๊ยบต้องเอาขาห้อยลงมาได้ทั้งสองข้างใจไม่ดีเวลาเห็นขาลูกมีข้างเดียวข้อ2ตั้งใจฟังให้ดีข้อ3ฟังแล้วเขียนข้อ4ห้ามดูของเพื่อนไม่ต้องดูเลยเราจงเชื่อมั่นในตัวเองได้กี่คะแนนได้กี่เหรียญพร้อมไหมทบทวนพยัญชนะที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วกี่ตัวนะกี่ตัวกี่ไม่ถามว่ามีอะไรบ้างกี่ตัวนะคะเก่งมากเดี๋ยวเราจะเขียนกันแค่5ตัวตัวแรกเลยพอสำเภาพอสำเภาตัวที่1เพราะมันมีพอหลายพอต้องบอกเลยพอสำเภาเขียนเลยค่ะเขียนเลยปิดเลยค่ะติวเตอร์เขียนเสร็จแล้วเหรอเอาแล้วปิดทำไมอ่ะเขียนเลยไม่ต้องเกรงใจตัวที่2เขียนให้ห่างจากตัวแรกด้วยอย่าติดกันเดี๋ยวครูเจี๊ยบมองไม่ถนัดพอผ่านเขียนให้ห่างกันลูกเขียนให้ห่างกันเอานะตัวที่3ททหาร4ไม่ต้องลบค่ะไม่ต้องลบห้ามลบค่ะตัวที่4ทธงและตัวสุดท้ายนอหนูเอาละนะเดี๋ยวครูเจี๊ยบเดินดูมี5ตัวใช่ไหมถ้าถูกทั้ง5ตัวได้5เหรียญถูก1ตัวก็ได้1เหรียญแจกเลยว้าวเก่งมากกระดาษนี้หลังจากเอาเลื่อนมาแปะไว้ข้างๆอย่าให้มันเกะกะเดี๋ยวเราจะเรียนต่อและเดี๋ยวเราจะมีเรื่องที่ต้องใช้ด้วยเอาไว้อย่างนี้เก่งมากขอบคุณค่ะไหนดูซิเลื่อนกระดาษไปไว้มุมโต๊ะไหนก็ได้ที่ว่าเราจะทำงานอื่นต่อไปได้อ้าวอันนี้ได้4เหรียญค่ะขอบคุณครับไหนดูซิเก่งมาก5เหรียญค่ะทอทองหางมาไม่ถึงตรงนี้4เหรียญ5เหรียญเลยเก่งมากนี่ตัวอะไรวายหัวไม่ถูกต้องมีหัวเข้าไปด้วยเหมือนก๊อกไก่เลยเนาะห้ามบอกพอแล้วค่ะหยุดเขียนแล้วค่ะไม่เอากติกาคือกติกาค่ะเก่งมาก5เหรียญหัวนิดนึงขอหักนะ
โอ้ยเก่งมากที่สุดอะตัวลายมือสวยมากโอ้เก่งมาก5เหรียญ1 2 3 4 5เก่งมากครับไหนดูซิเก่งมากค่ะทำไมมันมีเยอะ1 2 3 4ทีหลังหมูตู้เขียนให้เต็มบรรทัดนะคะเก็บเหรียญของเราไว้ในที่ปลอดภัยข้างๆมุมโต๊ะด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียวกับกระดาษก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราทำงานต่อให้มันไม่เกะกะเราตรงไหนก็ได้แล้วแต่ลูกที่ลูกคิดว่ามันจะไม่เกะถ้าไว้ตรงกลางเดี๋ยวเราเขียนไม่ได้ถูกไหมเราก็ต้องเลื่อนมันไว้ข้างใดข้างหนึ่งสะสมไว้ชั่วโมงนี้จะมีการสะสมเหรียญตลอดเลยตอนนี้มีบางคนได้4คะแนนบางคนได้5คะแนนแล้วก็บางคนก็ได้1คะแนนไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลเราเป็นแค่เริ่มต้นเราค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆเข้าใจยังนะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง1ครั้ง2ครั้งตอนนี้คนที่นั่งด้านนี้หันหน้ามาทางครูทางนี้หันมานั่งด้านนี้หันหน้ามาทางครูทางนี้เลยหันหน้ามาทางครูเจี๊ยบทางนี้เลยค่ะหันหน้ามาเลยหันลูกหันอยู่แหละหันเลยค่ะหันเลยหันเลยวานิสอค่ะเราจะเรียนพยัญชนะต่อกันอีก15ตัวและครูขอบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าเหตุการณ์ล่วงหน้านี่เขาไม่บอกกันหรอกนะแต่ครูเจี๊ยบจะบอกว่าถ้าเรียนกับครูตอนนี้ให้รู้เรื่องและเข้าใจพยัญชนะตัวต่อไปที่ครูเจี๊ยบจะสอนจะมีเกมต่อไปที่ให้สะสมเหรียญอีกเยอะเลยพยัญชนะไทยมีกี่ตัวถามอีกนิดนึง44ตัวเราจะเรียนกันแค่30ตัวเท่านั้น15กับ15เป็น30ส่วนที่เหลือเราค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆครูเจี๊ยบจะเรียนเฉพาะตัวที่จำเป็นต้องใช้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ส่วนที่ต้องใช้เทอมที่2นู่นหรือใช้ตอนป.2ไว้ค่อยๆเรียนตอนปลายเทอม1และค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆจะได้ไม่เครียดเอาง่ายๆก่อนเนาะดูครูเจี๊ยบเขียนรอบแรกพอรอบที่2เนี่ยให้ลูกเนี่ยเขียนด้วยนิ้วมือของตัวเองบนอากาศเข้าใจยังคะเดี๋ยวเวลาไปเขียนจริงๆบนกระดาษเราจะได้เขียนได้ถูกต้องเลยเพราะเราเคยลากบนอากาศมาแล้วพร้อมนะคะพูดตามค่ะขอไม่ต้องเขียนค่ะไม่ต้องเขียนขอบอกมาบอกขั้นตอนการเขียนมาวนหัวพยัญชนะขอไข่จะเป็นหัว2ชั้นนะคะลากลงมาแล้วก็นอนแล้วก็ขึ้นไปเก่งมากพูดอีกครั้งค่ะขออีกครั้งค่ะขออีกครั้งค่ะขอพูดสิลูกบีมขอดังๆเลยลูกขอบีมต้องพูดลูกการพูดคือการเรียนรู้ค่ะถ้าเราไม่พูดไม่เกิดการเรียนรู้ลูกแล้วเราก็จะจำไม่ได้ด้วยตัวต่อไปพูดตามค่ะคออีกครั้งค่ะคอวนมาค่ะเอานิ้วขึ้นมาเลยค่ะวนแล้วบอกครูเจี๊ยบครูเจี๊ยบจะทำลูกศรค่ะลงลงเก่งมากอีกครั้งค่ะคออีกครั้งค่ะคอเก่งมากตัวต่อไปนะคะง่ายเลยค่ะตัวนี้อีกครั้งค่ะเอานิ้วขึ้นมาค่ะเอานิ้วขึ้นมาค่ะปัตตบองเฉียงขึ้นเห็นไหมเราเขียนพยัญชนะมาถึงตรงนี้เราพบไหมว่าเส้น13เส้นที่เราเรียนวันแรกมันได้เอามาใช้ในพยัญชนะรู้ไหมคะรู้ยังนี่คือวงกลมที่เป็นตาปลาจำได้ไหมนี่คือเส้นฝนตกใช่ไหมคะนี่คือเส้นเฉียงของใบไม้จำได้ปะคะต่อไปจอเอานิ้วขึ้นมาค่ะหมูตู้เอานิ้วขึ้นมาวงกลมเสียงลง
แล้วก็โค้งอาตัวต่อไปพูดตามได้ค่ะชอ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 เอานิ้วขึ้นมาค่ะวงวงกลมหัวลากลงมาขึ้นแล้วทีนี้เราก็จะวนหางแล้วยังไงคะแล้วยังไงคะโค้งค่ะโค้งเป็นหัวชอชิงเอาพูดใหม่ชอชอชอตัวต่อไปคล้ายตัวนี้ค่ะแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ตัวอะไรคะชอชอชอตัวอะไรคะหมูตู้ตัวอะไรคะเอานิ้วขึ้นมาวนสิคะวนหัวพยัญชนะวงกลมแล้วก็ลงแล้วยังไงคะนอนขึ้นเก่งมากตัวต่อไปตัวนี้ปากเหมือนกอไก่เลยนะคะถอพูดตามค่ะถอถอถออีกครั้งค่ะถอวนมาบอกมาทำปากนะอย่าลืมปากด้วยเสร็จแล้วตัวต่อไปดูให้ดีอะไรคะอะไรคะตัวอะไรคะไม่ใช่พอตัวอะไรคะติวเตอร์เอาละสิมีคำถามมีคำถามตัวนี้คล้ายพอพานไหมอะไรนะเก่งมากโปบมือให้นอนดังๆเลยค่ะไส้ข้างในมันทำไมคะสั้นกว่าแล้วก็แล้วก็เบลบอกหัวมันเป็นยังไงคะพอพานหัวออกตัวผอนี่หัวเข้าเก่งมากเลยเราจะวนแบบนี้นะคะลูกเอาบอกพร้อมกันสิแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นตัวต่อไปพูดตามค่ะฝอ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 เอานะวงกลมลากลงขึ้นเฉียงลงแล้วก็ขึ้นเลยสูงกว่าตัวผอนิดนึงอ้าวมีบางคนไม่สนใจแล้วถ้าไม่สนใจเราจะเขียนพยัญชนะไม่ได้แล้วทีนี้เราก็จะเรียนอะไรไม่ได้เลยหูยอ่านหนังสือไม่ออกอันตรายไหมอ่ะสมมุติเราไปที่หน้าปากซอยจะไปขึ้นรถเมล์แล้วเราอ่านหนังสือไม่ออกเราจะไปเซ็นทันแล้วเราก็ขึ้นรถสายนึงขึ้นไปแล้วเขาไปพาต้าเราได้ไปเซ็นทันไหมก็แค่เราอ่านหนังสือไม่ออกเองเราไปที่จุดหมายไม่ได้เลยแล้วเราอยากอ่านหนังสือออกไหมล่ะลูกดังๆสิอยากไหมคะถ้าเราอยากอ่านหนังสือออกเราต้องเรียนพยัญชนะไทยก่อนอ่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้ง1ครั้งหากว่าเรากำลังสบายปรบมือพัน1 2 1 3 1 3หากว่าเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกข์ได้ทุกสิ่งมัวประวิงอะไรกันเราจงปรบมือพันนี่เรามาได้ครึ่งทางแล้วนะคะตัวต่อไปถ้าใครทำทอธงได้ครั้งที่แล้วตัวนี้ก็ไม่ใช่พยัญชนะที่มีปัญหาแต่บางคนเขาบอกว่าตัวนี้มีปัญหาตรงหัวแต่ห้องเราไม่มีปัญหาจากครั้งที่แล้วคุณพบว่าทอธงเราทำได้หมดแล้วตัวนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนี่มันจะวนหัวแล้วขึ้นไปตัวอะไรคะพูดตามรอเสียงนี้ให้เอาลิ้นขึ้นไปแตะตรงปุ่มเหงือกมีวิธีการพูดเอาลิ้นออกมาลิ้นแล้วลิ้นไปแตะที่เหนือฟันบนไม่ต้องอ้าปากเหนือฟันบนเราจะเจอปุ่มไหมเจอไหมเอาลิ้นแตะเจอปุ่มไหมตรงนั้นเขาเรียกปุ่มเหงือกเวลาออกเสียงตัวรอลูกต้องเอาลิ้นแตะตรงนั้นรอของเราไม่เหมือนภาษาอังกฤษมันจะไม่มีดอกหรอก
ลิ้นมันจะไม่ออกมานอกปากรอลิ้นต้องแตะปุ่มเหงือกพูดค่ะรอรอบอกวิธีการเขียนมาเลยแล้วก็คืนอย่างนี้เก่งมากตัวต่อไปตัวต่อไปอันนี้ลิ้นไม่ต้องแตะปุ่มเหงือกเลยรอรอเสียงเหมือนกันแต่ว่าคล้ายๆแต่ลิ้นไม่ต้องแตะปุ่มเหงือกเลยรอรอรอบอกวิธีการเขียนมาค่ะแล้วก็คืนตัวต่อไปตัวนี้ถ้าครูเจี๊ยบไม่ดูจะมีคนทุกปีจะมีคนแอบเขียนผิดพยัญชนะไทยทุกตัวจะต้องเริ่มเขียนที่หัวพยัญชนะก่อนดังนั้นตัววอมันจะวนอย่างนี้แต่มีคนแอบวนข้างบนลงมาที่หัวไม่ใช่แล้วมันจะเขียนไม่สวยเอาใหม่ค่ะวอวอวอง่ายเลยค่ะตัวนี้วนมาบอกมาแล้ววงกลมคืนต่อไปพูดตามค่ะสอสอสอบอกวิธีเขียนมาแล้ววงเฉียงลงเฉียงลงแล้วตรงนี้ต้องระวังหัวที่มาต่อตัวสออย่าคิดว่าเฮ้ยเอามาต่อตัวคอแล้วมีคนชอบทำแบบนี้เอาหางมาทิ่มเข้าไปแบบนี้แทงเข้าไปในตัวมันไม่ได้มันมาต่อแค่ตรงหัวเฉยๆใช่มันเป็นธนูไม่ได้เป็นธนูจิ้มมันเป็นธนูไม่ได้ต่อไปตัวต่อไปถ้าเขียนตัวนี้ได้ตัวนี้ก็ไม่ยากเลยเหมือนกันแล้วจังไว้หางที่มาต่อห้ามแทงเข้ามาในลำตัวมัน okay. ต่อตรงนี้วงกลมแล้วยังไงคะลงคืนโค้งและจริงๆอันนี้ทีหลังนะเมื่อกี้ครูเจี๊ยบแอบเขียนก่อนขอโทษทีลูกตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้นี่ดูเฉียงแล้วไปวนหัวแล้วลงมาพูดตามค่ะหอหอหอบอกวิธีการเขียนมาดังๆเลยตัวสุดท้ายแล้ววนแล้วยังไงคะวงแล้วทีนี้เราจะวนแล้วก็ลงพร้อมนะอ่านพร้อมกัน1 2 3ตามครูเจี๊ยบก่อนขอคองอจอชอชอทอพอฝอรอรอวอสอสอครั้งขอเยี่ยมอ่ะคององจอชอชอขอพอฝอรอรอวอสอสอพออาทิปบมือไปด้วยพร้อมยังลองปรบมือ1ครั้งก่อนพร้อมยังคะพร้อมพร้อมแล้วค่ะขอนะพร้อม3 4ของ จชชททพฟรลวไหวไหมเนี่ยไหวเปล่าไหวไหวครับ
ทีนี้อันนี้แหละคือเกมที่เราจะเล่นเกมไข่วันนี้ครูเจี๊ยบในนี้จะมีไข่ไข่อะไรไม่บอกเพราะว่าเราไม่เคยเห็นแน่ๆไข่สีแบบนี้ไข่ไม่เคยเห็นเลยใช่เดี๋ยวตอนปลายๆชั่วโมงเราจะรู้ว่าไอ้เนี่ยคือไข่อะไรจริงอ่ะไม่บอกทีนี้ฟังเราจะค่อยๆเปิดออกมาพอได้แล้วลูกต้องเปิดเสร็จแล้วในนี้จะมีเหรียญไม่เท่ากันมี1เหรียญใครโชคดีก็ได้5เหรียญมากที่สุดแล้วมี4เหรียญและมี3เหรียญและมี2เหรียญและมี1เหรียญแล้วในนี้จะมีพยัญชนะอยู่2ตัวลูกจะต้องออกมาอ่านพยัญชนะตัวนี้ถ้าอ่านได้จึงจะได้เหรียญไปอย่าเพิ่งเก็บเหรียญแต่ถ้าไม่อ่านไม่ได้ก็จะไม่ได้เหรียญไปนะห้ามกฎกติกาก็คือห้ามเขย่านะหยิบเลยนะคะเพราะถ้าเขย่าแล้วก็หยิบมันจะรู้อ่ะว่าตักอันไหนเยอะ1เหรียญกับ5เหรียญอะไรจะมีน้ำหนักมากกว่าใช่ห้ามเอาขึ้นมาเขย่านะหยิบเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวรู้ไม่ให้เห็นด้วยแล้วเปิดได้เลยแต่อย่าเพิ่งเก็บเหรียญแล้วแต่ดวงใช่ผู้สงสารปัตตบองหยิบคนสุดท้ายไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่สุดท้ายอาจจะมี5เหรียญก็ได้อุ๊ยไข่แตกไข่แตกเลยนะเปิดได้เลยไปได้ยังห้ามดูเปิดเลยค่ะแต่อย่าเพิ่งเก็บเหรียญจนกว่าจะอ่านได้จริงจริงจริงอ่ะไหนห้ามเอาเหรียญไปส่องมดส่องมดครูเจี๊ยบก็ครูเจี๊ยบเปิดขึ้นมามีพยัญชนะ2ตัวแล้วครูเจี๊ยบก็บอกว่าขอซึ่งถูกต้องพอถูกต้องปุ๊บลูกเอาเหรียญไปเลยแล้วเอาไข่มาคืนครูอย่างเดียวเท่านั้นเองเอานะใครจะเป็นคนแรกใครจะเป็นคนแรกใครคะคุณเจี๊ยบเดินไปหาดีกว่าคุณเจี๊ยบเดินไปหาไหนต่อแล้วอะไรถูกต้องได้เหรียญไปเลยลูกเอาไข่ไปคืนวิธีการก็คือเอาไข่กับพยัญชนะไปคืนครูแบบนี้อย่างปัตตบองถูกแล้วเห็นยังอ่ะต่อไปถูกต้องลูกได้เหรียญไปเลยถูกต้องค่ะเก่งมามุกมานี่มุกได้ตัวยากมุกออกมาเอาไข่มาด้วยมุกออกมาค่ะแล้วเดี๋ยวอ่านตามเลยมุกเก่งมากและออกเสียงชัดมากพยัญชนะตัวนี้มุกได้ออกเสียงสิลูกเอาใหม่ค่ะตัวนี้ค่ะทุกคนอ่านตามมุกค่ะตัวนี้เอาใหม่เยี่ยมมากตัวนี้ค่ะชัดมากมุกเก่งมากสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมถูกค่ะลูกเก็บเหรียญไปเลยถ้าถูกแล้วเก็บเหรียญเอาไข่กับพยัญชนะไปคืนครูเจี๊ยบในกล่องเท่านั้นเองถูกค่ะขอเอาไปเลยเก่งมากได้เลยค่ะถูกค่ะเก่งมากถูกค่ะได้ไปเลยค่ะเก็บเอาไข่ไปคืนคุณเลยค่ะค่ะเก่งมากเก่งมากอุ๊ยโทษค่ะเก่งมากคืนเก่งค่ะเยี่ยมเอาเหรียญไปเลยค่ะถูกค่ะไม่เป็นไรขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยเมื่อกี้ใครได้5เหรียญคะอุ้ยดวงดีมากแล้วใครได้4ตัวได้4แต่เราได้
เก่งมากได้9มีใครไม่ได้อ้าวพร้อมหรือยังกิจกรรมสะสมเหรียญจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะแต่กติกาต้องนั่งที่นั่งที่เลยค่ะโฮมเอาขาลงมาพร้อมนะเอากระดาษสีชมพูออกมาวางตรงกลางโต๊ะที่ตำแหน่งที่เราถนัดเอาดินสอขึ้นมาขึ้นบรรทัดใหม่เลยเกมเมื่อเช้าหรือจะต่อก็ได้ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นพยัญชนะคนละตัวอยู่แล้วพยัญชนะตัวแรกที่จะให้เขียนตอนนี้รอเรือรอห้ามบอกค่ะห้ามบอกปิดเลยค่ะถ้าไม่ดูบนกระดานได้ก็จะดีหรือถ้าจะดูก็ไม่ได้ว่าอะไรตัวต่อไปหอหีบตัวที่สองแล้วนะตัวที่สองแล้วนะตัวที่สามขอไข่ตัวที่สี่ชอช้างเฮ้สอเสือเอาล่ะถ้าครูตรวจแล้วพยัญชนะถ้าครูตรวจใครแล้วให้เหรียญแล้วก็เอากระดาษไปแปะบนกระดานฝั่งนู้นเลยนะเข้าใจยังคะแต่ถ้าจะเดินมาให้ดูก็สะดวกนะตรงนี้เลยนี่คะได้ยังบีมแต่เก่งมากเลยนะมีคนได้3เหรียญมีคนได้4เหรียญและมีคนได้5เหรียญคือถูกต้องทั้งหมด2ตัวที่พวกเราผิดกันคือขอไข่กับชอช้างพูดตามครูเจี๊ยบค่ะกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วกระต่ายตัวกลมๆเล็กๆมีกระต่ายตัวกลมๆเล็กๆท้าเต่าวิ่งแข่งจากชายป่าด้านนี้จากชายป่าด้านนี้ไปชายป่าด้านโน้นไปชายป่าด้านโน้นกระต่ายวิ่งนำหน้าวิ่งนำหน้ากระต่ายวิ่งนำหน้าวิ่งนำหน้าเต่าคลานตามหลังคลานตามหลังกระต่ายวิ่งนำหน้าวิ่งนำหน้าวิ่งนำหน้ากระต่ายวิ่งนำหน้าวิ่งนำหน้าวิ่งนำหน้ากระต่ายเป็นผู้ชนะเลิศแค่นี้เราได้ขอไข่แล้วแต่ถ้าเราจะต่อให้มันเป็นชอช้างกระต่ายวิ่งนำหน้าวิ่งนำหน้าใช่ไหมกระต่ายพักนอนกระต่ายแวะพักนอนพูดตามกระต่ายแวะพักนอนกระต่ายแวะพักนอนคลอกฟีคลอกฟีอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ทีนี้ทำไมเลยเต่าคลานนำหน้าคลานนำหน้าคลานนำหน้าใครชนะเราเอาแฝดเอานิ้วขึ้นมาเขียนตามด้วยจะได้ไม่ผิดกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีกระต่ายตัวกลมๆเล็กๆยังมีกระต่ายตัวกลมๆเล็กๆท้าเต่าวิ่งแข่งจากชายป่าด้านนี้ไปชายป่าด้านโน้นจากชายป่าด้านนี้ไปชายป่าด้านโน้นกระต่ายวิ่งนำหน้าวิ่งนำหน้ากระต่ายวิ่งนำหน้าวิ่งนำหน้าเต่าคลานตามหลังคลานตามหลังเต่าคลานตามหลังคลานตามหลังกระต่ายวิ่งนำหน้าวิ่งนำหน้ากระต่ายวิ่งนำหน้าวิ่งนำหน้าพักนอนครอกฟีครอกฟีครอกฟีอยู่อะไรนะยังไปก็ไป
ขอเขียนแบบนี้แล้วก็ชอเขียนแบบนี้นี่มันใช่หัวของขอไข่ไหมไม่มันเป็นหัวอะไรหัวอะไรหัวของอะไรใช่หัวของพยัญชนะตัวอื่นเช่นบอใบไม้ขอไข่กับชอช้างเป็นพยัญชนะที่มีหัว2ชั้นเวลาเราเขียนเราต้องเขียนหัว2ชั้นต่อไปเราจะไม่เขียนตัวขอไข่กับชอช้างผิดอีกแล้วและที่สำคัญถ้าลืมมาดูเลยแล้วก็สามารถมาลูบคำมาวนมาทำอะไรกับทุกสิ่งทุกอย่างในห้องที่ครูเจี๊ยบติดไว้ได้หมดมันไม่ใช่ของต้องห้ามไม่ว่าจะเป็นบัตรคำหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ใบงานของเพื่อนลูกดูได้ติดหยิบได้สัมผัสได้และอันนี้มาลูบมาวนมาลองลากหัวลากลงมาแล้วก็มาลองเล่านิทานได้ไม่ต้องกลัวเลยสิ่งที่ทำไม่ได้อย่างเดียวก็คือไม่ต้องไปช่วยครูเจี๊ยบตรวจการบ้านเท่านั้นเองไม่ต้องมาทำนอกนั้นทำได้หมดในห้องนี้อ่าอยากรู้ไหมแล้วว่านี่คือไข่อะไรไข่ไข่นี่เป็นไข่เดี๋ยวอันนี้ให้เลยให้ทุกคนแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ให้กลับบ้านด้วยอันเนี้ยไม่ต้องมาติดอ้าวนุ่นบอกเอาไปทำอะไรได้อยากรู้ไหมเดี๋ยวครูเจี๊ยบทำให้ดูก่อนนะว่าทำอะไรได้เดี๋ยววันนี้พอเราทำงานเสร็จเจ้าไข่อันนี้ดูไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งตัดสินอย่าเพิ่งพูดอะไรเริ่มที่ตัวแรกสิขอขอขอ
ันจะโดนตัดก็ต้องเป็นตรงหางงูเนาะเก่งมากเก่งมากระบายสีเลยค่ะระบายสีเลยเอามาสองคน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 ค่ะเอาตัวเริ่มที่ตัวขอก่อนหมูตู้ต้องเขียนชออย่างนี้นะหมูตู้ได้4ดาวส่วนไอได้กดไลค์เลยคู่กันเลยคู่กับกูมาลูมาคู่กันเลยหมูตู้ไปทางนั้นสิวนที่ตัวขอก่อนนะคะขอขอขอจอจอจอขอขอโลมาได้กดไลค์เลยโลมาเก่งมากส่วนนนมีผิด2ตัวนะคะหัวชอช้างกับขอไข่จำนิทานได้เปล่าหัวต้องเป็น2ชั้นฮะระบายสีระบายสีกันอันไหนอ่ะแบงค์นั่งตัวนี้ก่อนแบงค์นั่งรอครูแป๊บนึงหมุนตัวนี้นะคะเหลือ4ดาวส่วนโอปอเยี่ยมมากออกเสียงรอเรือชัดเจนมากเยี่ยมเก่งมากเลยลูกมาระบายสีค่ะขอเอาทีละคนเนี่ยเอาใหม่สิขอค่ะเยี่ยมเลยลูกใช้กรรไกรได้ใช่ไหมลองตัดเองไหมลองตัดเองเห็นเป็นเส้นปลาไหมไปเรื่อยๆลูกค่อยๆค่อยๆใจเย็นๆใจเย็นๆยกขึ้นมาก็จะดีนนเพราะว่าถ้ามันอยู่กับพื้นอะลองดูลูกถ้าเราเนี่ยจะบอกให้ถ้าครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ในการทำงูมาแล้วเพราะว่าก่อนที่ครูเจี๊ยบจะสอนทุกครั้งครูต้องทำเองมาแล้วทุกครั้งถ้าระบายเข้มๆอย่างเงี้ยนะงูจะออกมาสวยมากสวยอ่ะถ้ายิ่งหลายสียิ่งสวยเพราะมันจะเหมือนกับมีหลายสีปนกันอ่ะมันจะหมุนใช่ๆเก่งนี่มูกเก่งแล้วเดี๋ยวคนที่เสร็จแล้วครูเจี๊ยบว่าจะพาไปติดที่หน้าห้องด้วยตัวเองเลยนะว่าจะไว้ตรงไหนอ่ะออกมาเอาตรงไหนบอกตำแหน่งมาอันนี้จะเหมือนเรืออยู่ในตรงนี้ดีไหมสูงๆไปเลยกำลังเรือ
เรียกว่าใหม่อะไรคนที่เสร็จแล้วช่วยเพื่อนระบายได้เลยนะคะติวเตอร์ยังไม่เสร็จเลยอ่ะลูกสวยสวยมากโตหูยสวยมากอ่ะเนาะสวยแล้วสวยแล้วโฮมต่อไปเลยลูกสวยสวยครับสวยสวยทุกคนเลยแหละใครเสร็จแล้วมาบอกครูเลยนะคะว่าได้กี่เหรียญแล้วเอาเหรียญมาคืนได้เลยเดี๋ยวครูเจี๊ยบจะให้คะแนนแล้วมุกมุกมาเลยมุกมาเลยครูเจี๊ยบจดเหรียญให้เลยนอนนับเหรียญมาคืนครูเจี๊ยบเดี๋ยวครูเจี๊ยบจะให้คะแนนนอนรู้ใช่ไหมตัดตามรอยปะเก่งมากเก่งมากมานี่มุก19คืนเลยจ้ะคืนเลยเอา5เหรียญที่จะมูเสร็จด้วยหรือเปล่าได้อีก5เหรียญก็ลูกก็ต้องได้อีก5เหรียญก็เป็น12กับอีก5 12แล้วก็เป็น13 17นอน17เหรียญคืนเลยจ้ะครูเจี๊ยบเกิดคะแนนแล้วช่วยเพื่อนเลยมุกระบายได้ให้มุกช่วยได้เลยค่ะได้เลยได้เลยนอนนั่งนอนไปช่วยเพื่อนดีกว่าไปช่วยติวเตอร์ปะนอนระบายอ่ะปะมิ้วไม่มีสีเหรอลูกมิ้วมีพี่มิ้วมีเบสกี่เหรียญนับเลยไปติดข้างนอกกันไปเหนื่อยไหมสู้อยู่แล้วยี่สิบใช่ไหมให้เสร็จก่อนเบสเอาเหรียญมาฟ้าเดี๋ยวครูเจี๊ยบช่วยตัดอ้าวครูเจี๊ยบตัดให้ฟ้าเลยฟ้าได้กี่เหรียญคือเลยจ้ะมาฟ้าครูเจี๊ยบตัดให้โหฟ้าสวยมากอ่ะเดี๋ยวติดข้างนอกไปเวฟกี่เหรียญเวฟกี่เหรียญอุ้ยเป็นไปไม่ได้ตัดเองสิฟ้ามาลูกครูติดให้เริ่มตัดตั้งแต่ตอนเก่งมากเก่งมากเริ่มตัดตรงนี้เอาอันนี้เอาตรงไกลที่มันไม่เปิดไปตอนนี้ทุกคนนั่งที่ได้แล้วค่ะถือว่าเสร็จแล้วแค่ยังระบายสีไม่เสร็จเองนั่งที่ก่อนค่ะลูกนนนั่งที่เลยครับแบ็คไปนั่งที่ก่อนเดี๋ยวครูจะติดให้นั่งที่ได้ค่ะเด็กๆเด็กๆจ๋าหูไม่ได้ยินเลยเด็กๆจ้านั่งที่ฟ้า
ฟ้าเข้ามาก่อนลูกเดี๋ยวครูเจี๊ยบติดให้เข้ามาก่อนเดี๋ยวติดให้ค่ะสวัสดีค่ะจ้าตอนนี้ให้ทุกคนหยุดก่อนค่ะหยุดก่อนวางงูแล้วก็วางดินสอสีไว้บนโต๊ะก่อนค่ะหยุดก่อนค่ะตอนนี้งูของเรามีทั้งแบบนี้ที่ระบายสีเสร็จแล้วยังไม่ตัดมีที่ยังระบายสีไม่เสร็จและมีที่ตัดเสร็จแล้วและก็มีที่เอาไปแปะที่บอร์ดแล้วสะสมเหรียญแล้วคะแนนที่สะสมเหรียญจะรวมกับคะแนนที่ลูกอ่านและเขียนที่บนตัวงูมีใช่ไหมคะมีใช่ไหมคะตกลงขอโทษค่ะใส่ให้ได้ค่ะบอกได้เลยนนถูกไหมคะเท่านั้นแหละสบายใจแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะทำเสร็จแล้วก็ติดแล้วก็ได้งูกลับบ้านไปมาดูบทเรียนวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะลูกไม่ใช่ในงูมีอะไรพยัญชนะพยัญชนะอ่านและเขียนติวเตอร์อย่าเพิ่งระบายสีติวเตอร์ฟังครูก่อนตัวที่ผิดและยังผิดอยู่มีพยัญชนะ2ตัวเท่านั้นที่ผิดบ่อยๆเลยคือตัวขอกับชอทีนี้จำนิทานที่ครูเล่าตอนต้นชั่วโมงได้ไหมได้ถ้าใครจำได้ช่วยกันเล่าแล้วครูจะเขียนให้ดูใหม่พร้อม3 4กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีกระต่ายตัวกลมๆเล็กๆพาเต่าวิ่งแข่งจากชายป่าด้านนี้ไปชายป่าด้านโน้นกระต่ายวิ่งนำหน้าวิ่งนำหน้าเต่าพาเต่าหมาพาเต่าหมากระต่ายวิ่งนำหน้าวิ่งนำหน้ากระต่ายชนะเลิศเป็นขอไข่ทีนี้ชอช้างเล่ามาใหม่พร้อม1 2 3กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วขอและชอมีคนแอบผิดผอพึ่งนิดหน่อยแอบสับสนเพราะว่าที่สอนไปว่าพอพานไส้ถึงฟ้าเลยแต่ผอพึ่งไส้ไม่ถึงฟ้านะคะแค่ครึ่งเดียวนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ผิดพลาดนะฟอฝาด้วยเก่งมากโลมาฟอฝาไส้ก็ไม่ถึงฟ้าแล้วหัวพยัญชนะเป็นอะไรคะวงกลมโดนัทมีรูตรงกลางไม่ใช่ช็อกบอลเข้าใจแล้วพยัญชนะ30ตัวนี้เป็นพยัญชนะที่เราจะใช้เรียนกันในป.1เก่งมากเลยทุกคนปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะสำหรับวันนี้เยี่ยมเลยและเดี๋ยวค่อยๆบอกเหรียญครูนะคะว่ากี่เหรียญแล้วเดี๋ยวครูเจี๊ยบจะจดเหรียญให้เพื่อเป็นคะแนนสำหรับชั่วโมงนี้ก็แค่นี้ก่อนหัวหน้าบอร์ดทำความเคารพค่ะ